ปณิธานและน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยครูใต้ซึ่งเสี่ยงอันตรายสอนหนังสืออยู่ในพื้นที่พระองค์จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูหรือศูนย์ครูใต้ขึ้นเป็นแห่งแรกในโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริที่บ้านน้ำดำหมู่3ตำบลปุโรปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีศูนย์ครูใต้มีเนื้อที่หลายร้อยไร่เป็นเสมือนที่พักรวมและเปิดโอกาสให้ครูในท้องถิ่นใกล้เคียงได้พักอาศัยเพื่อช่วยพยุงคุ้มภัยครูให้ทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเด็กๆและเยาวชนของชาติได้อย่างมั่นคงร่มเย็นและปลอดจากพยันตรายภายในศูนย์ครูใต้มีบ้านพักครูขนาด2ชั้นปลูกเรียงกันเป็นแถวตามแนวคลองชลประทานทั้งหมด150หลังมีร้านค้าร้านเสริมสวยโรงยิมสำหรับออกกำลังกายและคลายเครียดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติที่มีหนังสือพระราชทานจำนวนมากและอินเทอร์เน็ตพร้อมห้องภาษาถึง7ภาษาเพื่อให้ครูสามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยไม่ต้องเดินทางออกไปภายนอกเว้นแต่ช่วงเวลาไปสอนหนังสือเรื่องความพร้อมในเรื่องบ้านพักนะครับคุณครูทุกท่านที่เข้ามาอยู่นะครับที่มีความเดือดร้อนก็คือสามารถพาตัวเองเข้ามาอยู่ได้เลยมีแค่เสื้อผ้าแค่นั้นเองเพราะส่วนอื่นๆจะมีพร้อมหมดนะครับนะตั้งแต่เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็จะมีพร้อมหมดเลยครับนะไม่ต้องเดือดร้อนในส่วนนั้นอาหารการกินของเด็กๆนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะประกอบให้นะครับนะเพราะในส่วนของเป็นค่ารายหัวที่ทางสพท.ได้จัดมาให้แล้วก็ทางคุณครูก็ได้ร่วมมือกันประกอบให้นะครับนะก็วัสดุก็ใช้ของในฟาร์มบ้างนะครับนะที่มีอยู่ก็มันราคาถูกแล้วก็อาจจะถ้าไม่พอหรือว่าไม่มีแล้วก็จะหาข้างนอกมาเจอครับผมโรงเรียนพระราชดำริและศูนย์ครูใต้ถือเป็นน้ำพระทัยจากแม่ของแผ่นดินที่ทรงมีพระเมตตาต่อเด็กๆและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆฟาร์มตัวอย่างรวมถึงครูในดินแดนปลายด้ามขวานให้ได้ใช้ชีวิตและเล่าเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพเพื่ออนาคตของชาติตัวน้อยจะได้มีพลังในการศึกษาหาความรู้เพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปอัสสลามมุอะลัยกุมเมืองไทยให้สันติสุข